ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะฮะหาแอปอันนี้มาเล่นนะครับไอแอปทำภาพ3มิติอะไอเรโทร 3D นะครับมันเป็นกล้อง3เลนอะมันถ่าย1แชะแล้วมันมี3รูปนะครับเวลามันเอามาต่อกันแล้วมันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวไงก็เลยดูรีวิวของชาวบ้านเขานะครับเนี่ยมันเป็นกล้องแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแม่งโคตรเจ๋งเลยแต่ว่ามันมีแอปมาให้ลองนะครับตัวนี้มันเป็นของ iPhone นะiOS นะครับแต่ว่า Android ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมมาลองเล่นให้ดูนะโหลดมาตามนี้เลยนะเปิดเลยฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับง่ายๆไม่มีอะไรหน้าแรกก็มีตัวเลี้ยวอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันถ้าใครไม่อยากดูตัวเลี้ยวนะฮะดูผมก็ได้ก็บวกนะครับแล้วมันจะให้เลือกรูปมานะครับมันเลือกได้3รูปนะมันอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะได้3รูปเว้ยเพราะฉะนั้นเราถ่ายมาก่อน3รูปนะครับรูปใกล้เคียงกันนะครับอย่างอันเนี้ยแอคเดียวกันเลยอาจจะมุมอาจจะไม่เหมือนกันเหลื่อมๆนิดนึงอาจจะแบบขยับนิดๆหน่อยๆนะครับกดเข้าไป3รูปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราเลือกจุดนี่ครับจุดแกนผมว่ามันคือแกนมากกว่ามันจะให้แบบหมุนทางไหนเราเอาตรงผมว่าเอาตรงนี้ดีกว่าตรงหน้าผากดีกว่ามันจะได้ขยับจากหน้าผากเราลองดูดิถูกไปรูปที่3ถูกไปเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยขยับดึกแต่ว่ามันขยับโคตรเร็วเลยสมมุติได้ละหนำใจละก็กดเน็กอันนี้ครอบครับครอบได้ไม่เห็นได้เลยวะซูมครอบแบบนี้ช่างมันผ่านหมุนภาพได้ด้วยนะเหมือนผมแม่งชักกระตุกเลยเน็กเห็นไหมมันเลือกได้แค่ no filter เว้ยไอตัวอื่นแม่งเป็นตัวโปรเสียตังค์หมดนะครับเคี่ยวมากอันนี้ก็ต้องมีโลโก้เรโทรนะครับนอกนั้นก็จะถ้าไม่อยากให้มีโลโก้ก็เสียตังค์นะครับเน็กไปก็เซฟเลยนะครับมันเซฟเป็น normal กับ high ได้ผมเซฟเป็น normal เสร็จนะครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไปเปิดดูปึ๊บดึกแต่แม่งเร็วเกินไปเว้ยถ้าจะไปลดสปีดผมก็ต้องเอาไปทำต่อในอินช็อตเว้ยวุ่นวายได้อีกปกติมันจะเลือกสปีดได้เดี๋ยวผมลืมเปิดให้ดูสปีดใช่ไหมผมกลับมาเพื่อให้เพื่อนๆดูปุ่มสปีดเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเลือกได้แค่ 1.0 นะครับอัน 0.5 กับ 2.0 เลือกไม่ได้นะฮะต้องเป็นโปรนะฮะเสียตังค์นะฮะโอเคนะมาดูไฟล์ต่อผมจะเปิดใน InShot เอาไปแก้สปีดให้มันช้าลงหน่อยเปิดมาใช่ปะทีนี้ไปที่คำสั่งเวลาต้องติ๊กทีหนึ่งก่อนแล้วก็ความเร็วนะฮะแล้วก็ลดเพย์ดูนี่ช้าเหรอช้าละ 0.4 ดีขึ้น 0.6 0.5 ดีกว่าแค่นี้เองนะครับจบหลักสูตรนะครับแต่ผมจะไปเพิ่มสีอีกดีกว่านะครับสีอยู่ไหนวะฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ไปหาฟิลเตอร์ที่แบบหน้าเรโทรหน่อยมันไม่ค่อยเก่านะครับไอตัวเก่าๆก็เสียตังค์นะครับปรับเองไหมปรับเองปรับเองเก่าแล้ว เก่าแล้วอาจจะเลือกผืนผ้าใบถ้าสมมุติเราจะไปอัพโหลดในไฟล์ไหนนะครับถ้าเป็นนี่มันก็จะมีบอกถ้าเป็น IG ก็1:1ก็ประมาณนี้ใส่พื้นหลังตอนนี้เราก็ครอบตรงเรโทรเห็นไหมครอบได้เรโทรก็จะหายไปนี่โกงประ ประมาณนี้โอเคเห็นไหมไอ้นี่หายแล้วโลโก้หายแล้วใช้วิธีถ่ายกว้างๆเอานะครับมันไม่100%นะครับถ้าเป็นตัวกล้องจริงๆมันล้างออกมาแม่งสวยไงแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแอปเอาภาพมาต่อกันตลกอ่ะแต่มันก็พอได้แหละนะครับผมลืมบอกมันมีเอฟเฟกต์ในตัวนี้ด้วยนะนี่เอฟเฟกต์แบบเก่าๆแบบเนี้ยเห็นไหมลองใช้ดูเลือกอันที่มันไม่มีคำว่าปลดล็อกอ่ะเนี่ยถ้ามันล็อกไว้มันจะเขียนแบบเนี้ยฟิวเจอร์ใส่แบบนี้ก็ได้ขีดแบบเนี้ยจบจะเซฟก็ถูกไปแล้วก็กดบนนี้นะแล้วบน Export จบบันทึกก็จบนะครับโอเคประมาณนี้นะลองไปเล่นดูฝากด้วยฮะฝากกดถูกใจเพจนี้ให้หน่อยนะครับเพจผมเองนะครับผมจะทำคลิปสร้างรายได้แต่ว่ามันยังไม่ผ่านกฎของเขาเลยนะครับมันต้องมีผู้ติดตาม 1,000 แล้วก็มีเวลารวมอะไรแบบเนี้ยเหมือน YouTube นะครับโอเคไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ